เพื่อนๆสามารถเข้าไปยังไบโอโซนวอร์ทริโอได้2ทางนะคะทางแรกก็คือการที่เราไปเปลี่ยนโหมดนะคะก็ไปที่ตรง change ทางด้านขวาของจอตรงนี้สามารถเปลี่ยนเพื่อที่จะเข้าไปได้เลยค่ะไม่จำเป็นจะต้องผ่านเข้าไปทางหน้า creative นะคะพอมาหน้านี้แล้วใช่ไหมคะก็เลือกนี่เลยนะคะอันกลางล่าง bio zone wall trio นะคะพอเลือกเสร็จแล้วก็กด accept จะ fill หรือ don't fill ก็ได้ค่ะหรือจะไปกับเพื่อนที่แบบว่าเต็มที่3คนกันเลยก็ได้หรือถ้าเกิดว่าอยู่ในห้อง Creative อยู่แล้วก็มาตรง Discover กด Enter แล้วก็ไปที่ Island Code ที่อยู่ทางด้านล่างคำว่า Discover ค่ะพอมาตรงนี้ก็ใส่โค้ดตามนี้เลยนะคะจากนั้นก็กด Launch เพื่อเป็นการเข้าไปในแมปนี้การเข้าไปก็จะได้ไปเจอกับคนอื่นด้วยนะเข้าแมทช์มาแล้วก็ทำการเลือกทีมโดยเข้าไปยังช่องสีสีนะคะอยากเข้าทีมไหนก็เข้าไปในช่องนั้นง่ายๆค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะก็คือพื้นที่เตรียมตัวนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกอาวุธแล้วก็เลือกพวกเกราะยาต่างๆที่ตัวเองต้องการได้จากนั้นก็เดินออกไปบวกที่ข้างนอกได้เลยส่วนคนที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือทีมของเพื่อนๆค่ะ Gain health or apply shields เพื่อนๆจะต้องทำการเพิ่มเกราะหรือว่าเพิ่มเลือดให้ได้จำนวน500หน่วยอันนี้จะเป็นการเล่นหลายๆตารวมกันได้นะคะไม่ต้องกังวลว่าแบบจะต้องทำในตาเดียวกันแล้วก็ใช้พวกเกราะเล็กเกราะใหญ่ที่เราเจอในแมปนั่นแหละค่ะพวกนี้เอามากินได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปลาก็จะสะดวกหน่อยเพราะว่าสามารถกินได้เร็วนะคะถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เพื่อนๆสามารถช่วยซัพพอร์ตใช้ได้ง่ายๆโดยการไปที่ Item Shop จากนั้นกดที่ Support a Creator มาถึงหน้านี้แล้วก็พิมพ์ Beauty and the Beast ที่เป็น Creator Code ของทรายจากนั้นก็กด Accept ได้เลยค่ะการใส่ Support a Creator ก่อนซื้อสินค้าเนี่ยเพื่อนๆจะไม่ได้อะไรเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าเพื่อนๆจะสามารถช่วยซัพพอร์ตทรายให้ทำคอนเทนต์ตรงนี้อยู่ต่อไปได้นานๆค่ะและถ้าเกิดว่าใครอยากจะ Donate ผ่านช่องทาง True Money Walletก็สามารถโดเนทผ่านเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอนี้เลยส่วนถ้าใครมีเงินใน PayPal เหลือๆก็สามารถที่จะโดเนทผ่าน PayPal ได้เช่นกันโดยกดไปที่ด้านล่างของคลิปนะคะตรง description ไซก็จะทิ้งลิงก์ PayPal ไว้ให้ค่ะ